วันนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับที่เดินทางไปติดตามนะฮะการที่ศาลเนี่ยสอบคำให้การในคดีของตู้ห่าวและพวกนะครับที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เกรงว่าอาจจะมีการข่มขู่พยานวิ่งเต้นทำลายหลักฐานคุณชูวิทย์ย้ำนะครับว่าคดีตู้ห่าวจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายของไทยครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พลเมืองที่ได้นำข้อมูลเบาะแสต่างๆมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ได้เดินทางมาสังเกตการติดตามศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีหมายเลขดำที่ยอยักษ์ 87/2566 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดที่4เป็นโจทก์ฟ้องนายห่วงให้เท่าเป็นจำเลยที่1นายชัยนัทกรชัยนันท์หรือตู้ห่าวเป็นจำเลยที่2ร่วมกับพวกสัญชาติจีนไทยกัมพูชาและบริษัทนิติบุคคล5แห่งรวมทั้งสิ้น23รายที่ถูกฝากขังในเรือนจำข้อหากระทำความผิดประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ร.บ.สถานบริการพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 83 91 209โดยศาลนัดสอบปากคำผู้ต้องหานัดแรกนานกว่า2ชั่วโมงโดยนายชูวิทย์ได้เดินลงมาจากห้องพิจารณาคดีภายหลังจากขึ้นไปร่วมสังเกตการศาลนัดสอบคำให้การจำเลยโดยนายชูวิทย์บอกว่าตนได้ขึ้นไปสังเกตการบริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีที่103พบว่ามีการคุ้มกันจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างเข้มแข็งศาลมีการนัดผู้ต้องหาทั้งหญิงและชายมากว่า20คนบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีค่อนข้างวุ่นวายเนื่องจากนอกจากผู้ต้องหาแล้วยังมีทนายมีญาติญาติมีล่ามแปลภาษามารวมตัวกันจำนวนมากตนในฐานะพยานจึงได้แต่เฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกประกอบกับมีอัยการมากำชับตนว่าไม่ให้พูดอะไรมากเนื่องจากตนเป็นพยานครับคุณชูวิทย์บอกว่าคิดว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างความถูกต้องและผู้กระทำความผิดค่ะที่เป็นชาวต่างชาติมาอาศัยแผ่นดินไทยกระทำความผิดดังนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติถ้าทำผิดก็จะบังคับใช้ได้ซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้มีประมาณ20คนการต่อสู้คงใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องรวบรวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารและมีการใช้ล่ามแปลภาษาอีกมากมายขณะที่วันนี้เนี่ยตนก็มั่นใจค่ะว่าทางผบ.ตร.ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาไปแล้วจากนี้ก็อยู่ที่ศาลท่านค่ะจะเป็นผู้พิจารณาส่วนตัวผมเนี่ยคงต้องติดตามดูอยู่ห่างๆวันนี้ห้องพิจารณาคดีคนแน่นมากค่ะคุณชูวิทย์บอกนะคะแล้วก็เห็นตู้ห่าวและผู้ต้องหาคนอื่นๆเดินผ่านหน้าไปมีผู้ต้องหาหลายรายมองหน้าตนเองด้วยนะคะด้วยสายตาที่เครียดแค้นแต่ต้องนำเรียนว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กลัวนะคะคุณชูวิทย์บอกไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้สะทกสะท้านเพราะว่าผ่านเรื่องราวทำนองนี้มาเยอะประกอบกับที่นี่เนี่ยก็เป็นแผ่นดินไทยแผ่นดินของตนเองจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกลัวอะไรค่ะคุณชูวิทย์บอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปแจ้งนะคะได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีพยานสำคัญ2คนในต่างจังหวัดถูกข่มขู่ให้ถอนตัวจากการเป็นพยานโดยมีบุคคลต้องสงสัย 3-4 คนค่ะขับรถมาวนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านพร้อมกับส่งข้อความมาข่มขู่จึงทำให้พยานกลัวซึ่งผบ.ตร.ก็สั่งการให้นำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบด่วนในเรื่องดังกล่าวและใช้มาตรการคุ้มครองพยานไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเสนอให้พนักงานสอบสวนขอถอนประกันของพันตำรวจเอกหญิงวรรณนารีกรชัยานันท์อดีตผู้กำกับการตม.ภรรยาของนายตู้ห่าวที่เป็นจำเลยร่วมนะคะและได้ประกันตัวออกมาเพียงคนเดียวเนื่องจากถูกดำเนินคดีเพียงข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งคณะทำงานเนี่ยก็เตรียมแจ้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีพฤติกรรมข่มขู่พยานซึ่งสามารถขอให้ศาลเพิกถอนประกันได้ที่ผ่านมานายตู้ห่าวเนี่ยยังมีพฤติกรรมข่มขู่พยานอีกหลายคนค่ะมีอิทธิพลแล้วก็มีความพยายามที่จะทำลายหลักฐานด้วยวิธีการใต้ดินแต่ก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถลงโทษกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้ค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนำไปโพสต์ว่าสามารถจ้างตำรวจไทยขับรถนำขบวนไปพัทยาจังหวัดชลบุรีได้โดยมีการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ลงเครื่องบินรับกระเป๋าสัมภาระและไม่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนั้นนายชูวิทย์เชื่อว่าเป็นกลุ่มขบวนการธุรกิจทุนจีนสีเทาเหมือนกันและมีมานานแล้วแต่เพิ่งมีคนถ่ายคลิปเผยแพร่ซึ่งก็ทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศที่ทำให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีเงินก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีคลิปของนายตู้ห่าวพูดในลักษณะเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ที่มีคนจีนเข้ามาเที่ยวในไทยจำนวนมากก็เคยมีการจ่ายเงินคนละ500บาทเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในการทำวีซ่าออนอะไรฟอลครับ